สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่อ้อมจะนำมาแบ่งปันนะคะนั่นก็คือ5เช็คลิสต์สร้างแบรนด์ตัวตนให้แข็งแรงแล้วก็แตกต่างนะคะเพื่อที่เราจะเพิ่มยอดขายให้กับเรานะคะทำไมถึงอ้อมต้องมาแบ่งปันหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นไงคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัยหรือว่าคนอายุน้อยนะคะต่างก็มาช้อปออนไลน์กันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะช้อปออนไลน์ก็เยอะกันมากแล้วคนช้อปออนไลน์เยอะใช่ไหมคะและคนขายเยอะไหมคะคนขายออนไลน์เยอะไหมคะคนขายออนไลน์ก็เยอะอีกเช่นกันนะคะบางทีนะคะขายสินค้าตัวเดียวกันมีคนขายนะคะเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการขายออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าทั่วไปโอเคเราสามารถที่จะต่อสู้กันในเรื่องของราคาได้บางคนก็มีของแถมมีของลดต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะทำให้เป็นการดึงดูดลูกค้าทำให้เขาเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้จากการที่ลดราคาสินค้าแล้วทำให้ยอดขายได้ขึ้นเยอะจำนวนชิ้นได้เยอะมากขึ้นนะคะแต่สำหรับเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนนะคะหรือว่าตัวแทนท่านอื่นๆที่แบบอาจจะทำธุรกิจอื่นหรือว่าเป็นตัวแทนเจลพัทของเรานะคะเรามีข้อตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าในเรื่องราคาเนี่ยเราจะลดไม่ได้เราต้องเป็นตัวแทนที่จำหน่ายสินค้าในตัวราคาที่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีตัวที่ช่วยดึงดูดช่วยทำให้ลูกค้านะคะสนใจเพื่อที่จะเข้ามาซื้อสินค้ากับเรามากขึ้นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนด์ตัวตนนะคะหรือว่า personal branding นะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้านั้นเข้ามาซื้อสินค้ากับเราแล้วก็ซื้อกับเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้ยอดขายของเรานั้นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะและอันนี้นะคะก็เลยเป็นหัวข้อที่อ้อมจะนำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะอ้อมก็เลยสรุปแล้วก็รวบรวมมาให้นะคะนั่นคือ5เช็คลิสต์สร้างแบรนด์ตัวตนให้แข็งแรงและก็แตกต่างนะคะเรามาดูกันที่ข้อ1นะคะข้อ1นะคะนั่นก็คือการทำ personal branding ค่ะ personal branding นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะซึ่ง personal branding เนี่ยคือการสร้างแบรนด์บุคคลหรือว่าแบรนด์ตัวตนของเรานะคะคือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับคนที่เป็นคนอื่นที่อยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าที่เป็นว่าที่ของลูกค้าของเรานะคะจำเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแบรนด์บุคคลนะคะเราจะต้องเข้าใจและก็ชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็นใครคุณต้องการอะไรนะคะหรือว่าคุณมีนิสัยอย่างไรและคุณมีทักษะมีความเชี่ยวชาญด้านไหนนะคะเราก็ต้องสื่อภาพนั้นออกไปนะคะสื่อบุคลิกของเราออกไปเพื่อทำให้คนที่เข้ามารับชมนะคะจดจำเราไปนะคะซึ่งการสื่อออกไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะในการทำ personal branding ของเราค่ะ personal branding นะคะก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยต้องหาจุดเด่นในตัวเองก่อนนะคะหาจุดเด่นในตัวเราว่าเรามีจุดเด่นอะไรอย่างเช่นมีจุดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพมีจุดเด่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเรามีหน้าตาที่สวยงามนะคะหรือว่ามีลักษณะการแต่งกายที่โดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะเมื่อเราสื่อสิ่งเหล่านี้ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปนะคะก็จะทำให้คนที่เห็นเราหรือว่าคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาจดจำเราได้ว่าเรามีลักษณะเด่นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขานึกถึงเขาก็เข้ามาหาเราหรือว่าเขาก็ติดตามของเรานะคะและสิ่งสำคัญในการทำ personal branding นะคะนั่นก็คือการจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องการทำ personal branding นะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำ3อาทิตย์ทำ2เดือนทำ3เดือนแล้วทุกคนจะจำได้นะคะเราต้องทำมากกว่านั้นทำตอกย้ำไปเรื่อยๆทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนทำให้เขาเนี่ยจดจำเราได้ค่ะซึ่งการที่เราจะทำ personal branding ได้นะคะถ้าเรามีหน้าร้านเราก็สื่อออกไปที่หน้าร้านของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักธุรกิจออนไลน์เป็นตัวแทนนะคะการที่เราจะสื่อตัว personal branding ของเราออกไปได้นั่นก็คือโลกโซเชียลนะคะซึ่งโลกโซเชียลตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะมี LINE Ad หรือว่าตัว YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าในกลุ่มของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า LINE Ad เนี่ยเราก็สื่อในสิ่งที่เป็นบุคลิกเป็นตัวตนของเราหรือว่าในช่วงของ LINE Adแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยเราต้องการทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะ
แล้วคราวนี้นะคะก็สรุปมาให้นะคะมี5กลุ่มใหญ่ๆนะคะของบุคลิกภาพกลุ่มแรกเลยนะคะนั่นก็คือ excitement นะคะหรือว่าคนที่มีบุคลิกภาพที่ตื่นเต้นเร้าใจนะคะกลุ่มที่2sincerity นะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกันเองจริงใจแล้วก็อบอุ่นค่ะกลุ่มที่3 sophisticate นะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่หรูหราแล้วก็มีความเป็นแบบหรูหรายกระดับเป็นแบบไฮโซไปเลยนะคะหรือว่ากลุ่มที่4 competent นะคะเฉียบล้ำนำสมัยนะคะและก็กลุ่มที่5 luxurious นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีความห้าวหาญมีความลุยแล้วก็ติดดินเป็นกันเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะคะในส่วนของบุคลิกภาพที่เราสื่อออกไปค่ะนี่ก็มียกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างถ้าเกิดว่า5กลุ่มเมื่อสักครู่นะคะนี่เดี๋ยวเราดูนี้ก่อนนะคะ5กลุ่มนี้นะคะเราลองนึกว่าคนในเครือข่ายของเรานะคะในกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ใน5กลุ่มนี้เนี่ยมีใครบ้างนะคะอย่างเช่นกลุ่ม excitement หรือว่าตื่นเต้นเร้าใจเรานึกถึงใครคะนึกถึงใครก่อนเลยถ้าเกิดว่าในธุรกิจเจลพัทของเราถ้าเกิดว่ากลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจนะคะมีบุคลิกภาพที่ตื่นเต้นเร้าใจเรานึกถึงใครคะถ้าอย่างที่อ้อมคิดไว้นะคะนั่นก็คือพี่โจของเรานะคะพี่โจณัฐเดชของเรานั่นเองลองสังเกตว่าเวลาพี่โจมีวิดีโอหรือว่านำเสนออะไรออกมานะคะทุกคนจะแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่โจนี่แบบการแสดงการ acting นี่แบบว่าจัดเต็มที่มากเลยนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าพี่โจเนี่ยมีบุคลิกภาพที่นำเสนอออกมานะคะที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากเลยนะคะและกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่เป็นกันเองจริงใจแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะคิดถึงใครเอ่ยถ้ากลุ่มนี้นะคะที่อ้อมคิดได้นั่นก็คือพี่ใหญ่ของเราค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่เป็นกันเองแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากเลยนะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะและกลุ่มที่3กลุ่มที่มีความหรูหรามากเลยนะคะใครเอ่ยมีความหรูหรามีความหรูหราอ๋อมีคนตอบพี่ป้อมพี่เกฟใช่ไหมคะข้อ2ใช่ไหมคะเป็นกันเองจริงใจและอบอุ่นใช่ไหมคะหรูหราไฮโซก็พี่บีพี่เจี๊ยบอย่างนี้นะคะพี่เจี๊ยบนี่แบบเวลามาเซ็นเตอร์นะเจอชุดนะแบบว่าจะเต็มมาตลอดไม่เคยเจอใส่ชุดซ้ำเลยนะคะสำหรับพี่เจี๊ยบแล้วก็กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มีความเฉียบล้ำนำสมัยเฉียบล้ำนำสมัยค่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือแบบสมมติว่าเขาแบบนำสมัยไปแล้วแบบเราอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องโลกโซเชียลแบบว่ามันมีเครื่องมือที่แบบอัปเดตมาเงี้ยเราจะต้องไปถามใครเราลองคิดสิว่าเราจะไปถามใครนะคะอย่างที่แบบว่าเราอยากจะได้ข้อมูลที่อัปเดตที่แบบว่ามันนำเทรนไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปปรึกษาใครนะคะลองมองตัวเราว่าอ๋อพี่จอยลินเนาะอาจารย์เอ๋ใช่เลยนะคะพี่โจก็เฉียบล้ำนำสมัยเหมือนกันนะในเรื่องของข้อมูลแน่นๆนะคะทฤษฎีอ๋อแล้วก็กลุ่มที่5ค่ะห้าวหาญลุยติดดินค่ะอันนี้ใครเอ่ยทายหน่อยเร็วพี่อ้อมเองอ่ะข้อ5เนาะชอบไปป่าใช่ไหมติดดินเนาะพี่ละมุนก็ลุยนะพี่ละมุนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะ5ลักษณะของบุคลิกภาพที่เขาแสดงออกมาที่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่เรามองไปเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะนี่ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของดารานะคะที่เรามองออกปุ๊บมองไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเนี่ยมีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะอย่างแม่ชมพู่นะคะหรือว่าคุณชมพู่นะคะเขาก็มีบุคลิกภาพที่แบบว่าแต่งตัวเก่งใช่ไหมคะแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าล้ำนำสมัยแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรที่แบบคาแรคเตอร์ที่แบบโดดเด่นมากซึ่งแบบว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าเราแต่งตัวแบบนี้เราคงไม่กล้าออกจากบ้านนะคะแต่ว่าคุณชมพู่เนี่ยเขาก็กล้าแต่งตัวแบบนี้นะคะก็ดูแบบแฟชั่นจ๋ามากนะคะนี่นะคะชุดไปซื้อข้าวโพดค่ะชุดไปซื้อข้าวโพดเป็นไงคะเลิศมากเลยนะคะอันนี้ชุดน่าจะชุดไปช็อปอะไรสักอย่างนะคะแบบสีแจ่มมากเลยสีเหลืองเลยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นบุคลิกภาพที่สื่อออกมาในเรื่องของหน้าตานะคะหน้าตาที่มีความโดดเด่นจดจำได้ง่ายนะคะอย่างคุณตุ๊กกี้นะคะตุ๊กกี้ของเรานะคะก็ดูเขาก็จะแต่งตัวแบบโดดเด่นแบบให้เข้ากับหน้าตาเขานะแบบอ๋อนี่แบบสายฮาหน่อยนะคะสายฮาหน่อยอันนี้ก็แบบสวยหวานนะคะ
และคนนี้รู้จักไหมคะคนนี้นะคะก็เป็นแบร์ไตนะคะเป็นเหมือนเป็นฟลูเอนเซอร์นะคะที่เขารับรีวิวของเขาก็จะแบบมีความเฉียบล้ำนำสมัยมากในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูช่อง YouTube ของเขาเนี่ยเราก็จะดูได้เลยว่าเขาเนี่ยรีวิวของหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยเขาก็จะแบบอัปเดตเทรนไปเราก็สามารถไปติดตามเขาได้นะคะรู้จักไหมคะรู้จักไหมในส่วนของแบร์ไตนะคะตุ๊กกี้ตลกเป็นกันเองใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะเราก็จะจำเขาได้ง่ายถ้าอย่างคือแบบพูดชื่อตุ๊กกี้มานี่เราก็แบบจำได้เลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอย่างคนนี้ก็เป็นแบร์ไตนะคะลองไปติดตามเขาได้นะคะนี่อันนี้เขาก็สร้าง personal branding ก็คือสร้างแบรนด์ตัวตนมาตั้งแต่อันนี้นะคะตั้งแต่โอ้ยตอนที่เป็นหนุ่มๆอยู่นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วตอนนี้ก็อันนี้หน้าปัจจุบันก็หล่อขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างแบรนด์ตัวตนที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆปีจนทำให้คนนั้นจดจำเราได้ค่ะและออมก็มีการบ้านให้กับทุกๆท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่มารับชมย้อนหลังนะคะให้ไปเขียนลิสต์เลยนะคะ 3-5 ข้อเลยที่บ่งบอกความเป็นตัวของเราเองตัวคุณเองนะคะว่าเรามีบุคลิกภาพอะไรบ้างที่เราต้องการสื่อออกไปในโลกโซเชียลหรือออกไปให้กับลูกค้าของเราเพื่อเขาจะได้รับรู้ว่าเอ้ยเรามีบุคลิกภาพแบบนี้เรามีตัวตนเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาชอบเราเขาก็จะมาติดตามเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของส่วนตัวหรือว่าส่วนของธุรกิจนะคะถ้าเราสร้างแบรนด์ตัวตนออกไปแบบชัดเจนเขาจะเข้ามาติดตามเราจนแบบเราก็แนะนำเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องไปทำการบ้านของเรานะคะไปเขียนไว้เลย 3-5 ข้อนะคะบุคลิกที่โดดเด่นนะคะเพื่อที่เราจะได้นำข้อเหล่านี้ไปเป็นการสร้าง personal branding ให้กับตัวเราเองค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อแรกนะคะข้อที่2นั่นก็คือ story ค่ะ story นะคะหรือว่าเรื่องเล่าค่ะแบรนด์นะคะจะต้องมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องเล่านะคะมีเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะทำให้แบรนด์นั้นแข็งแรงค่ะและก็ทำให้คนจดจำได้ดีนะคะและทำให้คนรู้จักแบรนด์เราหรือว่ารู้จักตัวตนของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตอรี่นะคะมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเห็นเราเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องเล่าหรือเรามีสตอรี่นะคะเขาก็จะจดจำเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งลักษณะของสตอรี่หรือว่าเรื่องเล่าที่ดีนะคะก็จะมีอยู่5สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะสิ่งแรกนั่นก็คือตัวละครค่ะตัวละครนะคะสิ่งที่2นั่นก็คือวิถีชีวิตของคนธรรมดาค่ะสิ่งที่3นั่นก็คือมีจุดสะเทือนใจค่ะและสิ่งที่4มีจุดเปลี่ยนสิ่งที่5คือมีผลลัพธ์ที่เหนือการคาดหมายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น5สิ่งที่ดีนะคะที่จะต้องมีในเรื่องเล่านะคะนี่ก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างยกให้นะคะในส่วนของเรื่องเล่าใครรู้จักไหมคะเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยรู้จักไหมคะที่เราเคยเขาจะมีภาพยนตร์นะคะที่สื่อหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของเท่าแก่น้อยนะคะจนกว่าจุดเริ่มต้นจนมาถึงจุดที่เขาสักเซสจนที่แบบทำให้คนรู้จักเท่าแก่น้อยได้นะคะใครเคยดูบ้างภาพยนตร์เท่าแก่น้อยนะคะตัวภาพยนตร์เท่าแก่น้อยนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก่อนเนาะสำหรับตัวเท่าแก่น้อยเองนะคะจากที่ตอนที่เรียนนะคะอายุ 16-17 เขาก็เป็นเด็กที่ติดเกมมากเลยนะคะติดเกมจนแบบไม่ตั้งใจเรียนผลการเรียนก็ไม่ดีจนกระทั่งวันนึงนะคะเขาก็เอาอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในเกมเนี่ยไปขายพอขายได้เงินเขาก็มีเงินใช้แบบใช้เงินเก่งมากนะคะทำให้เขาเนี่ยไปซื้อรถได้มีเงินเก็บจนไปซื้อรถได้แล้วพอไปซื้อรถได้เนี่ยก็ยังไม่หยุดนะคะเพราะก็ติดการใช้เงินเก่งๆก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สนใจการเรียนการเรียนก็ตกไปแล้วเขาก็จากที่แบบว่าพอเล่นเกมติดเกมเขานะคะแอคเคาท์เกมก็โดนบล็อกไปพอโดนบล็อกไปเขาก็เลยมองหาธุรกิจอื่นๆทำเพื่อให้ได้เงินมาใช้อย่างมากพอที่เขาต้องการนะคะแล้วพอเขาทำต่อเนื่องไปจนเรื่อยๆวันนึงเขาก็ไปเจอธุรกิจเกาลัดนะคะเขาก็ไปลงทุนกับการทำธุรกิจเกาลัดกำลังไปได้สวยเลยนะคะสำหรับธุรกิจเกาลัดขยายสาขาไปได้แล้วแต่พอวันนึงก็ต้อง
ถึงจุดที่มันลงนะคะเพราะว่าธุรกิจเกาลัดของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในห้างมันก็ก่อเกิดมลพิษเกิดควันกับห้างนะคะเขาก็เลยทำให้สั่งยกเลิกนะคะยกเลิกการเช่าร้านของธุรกิจเกาลัดนะคะแล้วพอมาวันนึงเนี่ยพอชีวิตเขาเริ่มดาวลงไปอีกนะคะจากที่มันขึ้นมันก็เริ่มดาวลงไปอีกและแม่ของเขาก็มาบอกนะคะว่าตอนนี้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินมีติดหนี้40ล้านนะคะก็ยิ่งตกไปใหญ่เขาก็เลยบอกว่ารีบแบบหาทางหาธุรกิจทำนะคะจนไปทำธุรกิจจนแบบเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนเขาก็สำเร็จ success ออกมาเป็นธุรกิจสาหร่ายเท่าแก่น้อยทุกวันนี้นะคะที่เรารู้จักกันเคยดูใช่ไหมคะพี่แหม่มตอนนี้เขาก็สำเร็จในเรื่องของธุรกิจที่ทำสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะคะแต่ว่ากว่าจะสำเร็จได้เนี่ยเขาก็ล้มลุกคลุกคลานมานานมากนะคะซึ่งธุรกิจเท่าแก่น้อยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานะคะเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้นะคะในเรื่องของการสู้ชีวิตทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสตอรี่เรื่องเล่านะคะทุกคนสามารถที่จะมีสตอรี่ให้กับตัวเองได้นะคะสตอรี่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวก็ได้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะมีหลายช่วงชีวิตนะคะที่มันขึ้นแล้วก็ลงนะคะอย่างอ้อมเนี่ยถ้าสตอรี่ของอ้อมเองนะคะที่อ้อมเคยเขียนเนี่ยก็ที่อ้อมจะแบ่งปันไปในตัว Facebook ส่วนตัวของเราหรือว่าในเรื่องของเพจนะคะอย่าง Facebook ส่วนตัวเนี่ยอ้อมก็จะสื่อไปค่อนข้างบ่อยนะคะในเรื่องของการที่จากอดีตสาวโรงงานนะคะที่แบบว่าแต่งงานแล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานที่ต่างประเทศก็ไปทำงานที่ต่างกัมพูชาใช่ไหมคะก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวของเราแล้วก็แบบพอไปอยู่นานๆซึ่งรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะคะแล้วครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเราแยกกันอยู่นะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยลาออกจากงานชีวิตก็เริ่มลงแล้วจากที่เคยมีเงินเดือนนะคะก็ไม่มีเงินเดือนลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่บ้านมาทำธุรกิจเจลพาร์ทเต็มตัวนะคะก็ไม่มีลูกค้าอีกนะคะในช่วงแรกจากที่แบบมีเงินเดือนเกือบแสนนะคะมันก็ร่วงลงโดยที่เราไม่มีเงินเดือนเพราะเราลาออกจากงานใช่ไหมคะและเมื่อนั้นก็ทำธุรกิจเจลพัทอย่างต่อเนื่องนะคะทำต่อเนื่องทำแบบต่อเนื่องจนแบบไม่หยุดนะคะคือทำทุกวันทำเต็มที่ที่สุดนะคะก็เริ่มมีลูกค้าแล้วคราวนี้กราฟชีวิตนะคะหรือว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะชีวิตก็เลยแบบว่าเอ้ยตอนนี้ก็แฮปปี้มากได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้เจอหน้ากันทุกวันแล้วก็มีรายรับที่ต่อเนื่องมาทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มีเวลาทำงานเวลาทำเจลพัทได้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะคะคือมันไม่จำเป็นต้องแบบตั้งแต่เกิดมาจนถึงเราโตมาปัจจุบันแล้วเป็นเรื่องเดียวนะคะเพียงแค่ช็อตไลฟ์สั้นๆสตอรี่เล่าสั้นๆของเรานะคะหรือว่าจะเป็นสตอรี่ที่แบบเฮ้ยทำไมเราถึงมาทำธุรกิจเจลพัทเราก็สามารถที่จะเขียนลงไปที่เพจของเราหรือเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะอย่างถ้าเกิดว่าความประทับใจว่าทำไมเราถึงมาใช้เจลพัทเราทำไมถึงมาเป็นนักธุรกิจเจลพัทแล้วก็สามารถเขียนเรื่องสั้นๆแบบนี้นะคะไปลงที่เว็บไซต์หรือว่าที่หน้าเพจของเราได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของสตอรี่นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะ2ข้อค่ะและข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือการเลือกลูกค้าและก็เลือกผู้ฟังนะคะทำไมเราถึงต้องเลือกลูกค้าและเลือกผู้ฟังนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ของเรานะตอนนี้นะคะมีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าวัยกลางคนหรือว่าคนที่เกษียณแล้วหรือว่าคนที่แบบเป็นรุ่นผู้สูงวัยแล้วนะคะซึ่งสินค้าของเราหรือว่าตัวที่เราจับไปทำการตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงผู้สูงวัยเลยนะคะมันก็จะมีช่วงอายุที่เหมาะกับสินค้าของเราหรือว่าตัวที่เราทำตลาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องเลือกลูกค้าเลือกผู้ฟังเพื่อที่เรานะคะจะได้นำเสนอข้อมูลหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราจะสื่อออกไปนะคะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นตรงจุดกับเขามากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดแบบหวานๆไปนะคะหรือว่าแบบเหมารวมแบบ
ทุกๆวัยเลยเงี้ยมันก็จะไม่โดนใจนะคะเมื่อไม่โดนใจเขามันก็จะไม่ทัดกับเขามากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่โดนใจเขาเขาก็จะไม่สนใจสินค้าของเราก็จะทำให้ยอดขายนั้นไม่เกิดบางทีเราก็อาจจะทำไปแล้วก็เสียแรงไปเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครอายุเท่าไหร่อยู่ในช่วงกลุ่มวัยไหนนะคะเราจะได้ส่งข้อมูลสื่อสารข้อมูลนั้นออกไปให้ตรงจุดและเราก็จะได้ลูกค้าออกมาได้ง่ายๆมากขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะ3ข้อค่ะ3ข้อนะคะสำหรับวันนี้และก็ถัดไปนะคะเป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4นั่นก็คือการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์นะคะสร้างคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์ซึ่งการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์นะคะตัวคอนเทนต์เองเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะแล้วก็สำคัญมากเลยในการทำการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งตัวคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหานะคะนั่นก็คือหัวใจในการทำงานเหมือนกันนะคะที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะหรือว่าตัวคุณเองก็เคยได้ยินเช่นกันนะคะนั่นก็คือ content is the king นะคะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เราดีคอนเทนต์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแก่นสำคัญในสิ่งที่เราจะสื่อออกไปในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ที่ดีนะคะก็คือจะต้องแปลกใหม่ค่ะคอนเทนต์ที่ดีนะคะจะต้องแปลกใหม่คอนเทนต์ที่ดีนะคะจะต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขียนคอนเทนต์มาแค่1คอนเทนต์แล้วคนจะติดตามเราเลยเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องเขียนออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะคอนเทนต์ที่ดีนะคะต้องสมเหตุสมผลค่ะไม่ใช่ว่าเขียนแบบเอ้ยเริ่มต้นมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือว่าดีแบบระดับกลางแต่พอตอนจบแล้วเนี่ยคือแบบผลลัพธ์ที่ได้มันเวอร์วังมากมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ที่ดีต้องสมเหตุสมผลด้วยนะคะและคอนเทนต์ที่ดีนะคะต้องเล่นกับอารมณ์และก็ความรู้สึกของคนด้วยนะคะเราเคยดูไหมคะว่าคอนเทนต์ของพวกการตลาดพวกแบรนด์ต่างๆที่เราเคยดูเนี่ยถ้าเกิดว่าไหนที่แบบมันอินกับความรู้สึกเราเนี่ยเราจะรู้สึกอินไปกับเขาเราก็จะติดตามเขาได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ที่ดีนะคะต้องแปลกใหม่มีความต่อเนื่องแล้วก็สมเหตุสมผลและก็ต้องเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ออกมาดีแล้วนะคะคอนเทนต์นะคะก็จะช่วยประหยัดแรงในการทำการตลาดของเราด้วยเพราะว่าคอนเทนต์นั้นน่ะก็อาจจะเป็นไวรัลไวรัลคอนเทนต์ก็คือเกิดการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลนะคะถ้าเกิดว่ามันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมากๆเนี่ยคนเขาก็จะเห็นคอนเทนต์ของเราเยอะเราก็มีโอกาสที่จะทำยอดขายหรือว่าทำให้มีผู้ติดตามในเพจของเราหรือว่าในเฟซส่วนตัวของเราหรือว่าในเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำคอนเทนต์ออกมาเยอะๆซึ่งคอนเทนต์ที่ออกมานะคะเราก็ต้องสื่อออกไปว่ากับธุรกิจที่เราทำอยู่หรือว่าตัวตนที่เราสร้างไว้นะคะสื่อออกมาว่าถ้าเกิดว่าเขาติดตามแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเราบ้างนะคะเขาควรรู้อะไรบ้างสำหรับสินค้าของเราหรือว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์เหล่านี้ออกไปดีๆนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นเมื่อเข้ามาหาคุณมากขึ้นก็จะเกิดการพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าของคุณได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าในหน้าเฟซส่วนตัวหรือหน้าแฟนเพจ Facebook ที่ทำธุรกิจเนี่ยขายของอย่างเดียวนะคะไม่ให้คอนเทนต์ที่ดีที่เป็นประโยชน์กับเขาเลยเขาก็จะไม่ติดตามแล้วเขาก็จะไม่เกิดการซื้อสินค้ากับเราได้นะคะแล้วเมื่อเราทำคอนเทนต์นะคะถ้าเกิดว่าเราทำในโลกออนไลน์นะคะคอนเทนต์ของเราที่ควรส่งออกไปนะคะนั่นก็คือในช่องของ LINE นะคะช่องของ LINE นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Ad ตัวนี้นะคะ LINE Ad ที่เราทำการตลาดกับลูกค้านะคะหรือว่าเป็น Facebook ตัวนี้ก็คือเป็น Facebook ช่องทางส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นช่องของ YouTube ค่ะหรือว่าจะเป็นในช่องของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะที่สามารถทำในเรื่องของธุรกิจเราได้นะคะนี้ก็คือเป็นช่องทางที่เราสามารถนำเสนอคอนเทนต์ออกไปได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะ4ข้อและข้อสุดท้ายนั่นก็คือสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าค่ะสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้านะคะซึ่งการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้านั้นตัวนี้ก็จะทำให้ลูกค้าของ
คุณเองนะคะได้รับรู้เรื่องราวที่เราต้องการสื่อออกไปเขาก็จะแบบรับรู้แล้วก็อินไปกับเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะเมื่อเราสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแล้วนะคะมันก็การสร้างประสบการณ์เนี้ยมันก็ต้องไปสอดคล้องกับแบรนด์หรือว่า personalที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะว่าเราต้องการจะสื่ออะไรออกไปเราก็ต้องสร้างประสบการณ์ให้เขาเนี่ยจดจำในสิ่งนั้นไว้ด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจหน้าร้านนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของธุรกิจหน้าร้านก่อนถ้าเกิดว่าธุรกิจหน้าร้านที่มีการตั้ง personal brand ไว้นะคะว่าเป็นแบรนด์ที่มีบุคลิกภาพที่เรียบหรูมีระดับนะคะตรงนี้นะคะเรียบหรูมีระดับการที่เขาจะจัดหน้าร้านนะคะก็ต้องมีความเรียบหรูการบริการก็ต้องดูหรูและก็มีความเรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของคำพูดนะคะก็ต้องพูดให้สุภาพไพเราะแล้วก็ให้เกียรติลูกค้านะคะเพราะว่าแบรนด์เขาบอกว่าเรียบหรูมีระดับนะคะหรือว่าในส่วนของแสงสีเราก็ต้องมีความหรูด้วยนะคะเพลงก็ต้องเปิดเพลงแบบฟังแล้วสบายๆไม่ใช่แบบว่าเปิดเพลงเหมือนอยู่ในผับเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นมันก็ไม่เข้ากับบุคลิกภาพที่เขาตั้งไว้นะคะหรือว่าในส่วนของแพ็กเกจก็ต้องมีความหรูหราด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องมีความหรูหรามีระดับให้เข้ากับแบรนด์เขาไม่ใช่ว่าแบบจ้างตาสีตาสาหรือใครก็ได้มาเป็นแบรนด์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าของเขานะคะนี่ก็มีตัวอย่างนะคะในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านหรือว่ามีสถานที่ที่ให้คนเข้าไปสัมผัสได้นะคะอย่างตัวนี้เป็นธุรกิจโรงแรมนะคะเขาก็มีความเรียบหรูมีระดับนะคะอย่างนี้นะคะเป็นโรงแรมคืนละประมาณ 250,000 นะคะ 250,000 บาทต่อคืนนะคะเราก็ดูเลยนะคะว่าวิวหรือว่าบรรยากาศที่เขาสร้างประสบการณ์ให้เราได้สัมผัสเนี่ยเป็นไงมีความเรียบหรูมีระดับมากเลยนะคะวิวสวยมากเลยอย่างนี้นะคะแบบมีความเป็น private ส่วนตัวสุดๆนะคะอันนี้คือเขาก็สร้างประสบการณ์ให้เราว่ามีความเรียบหรูแล้วก็มีระดับมากนะคะอันนี้คือแบบเป็นโรงแรมห้องพักนะคะ1ห้องหรือว่าเป็นช็อปที่ขายของต่างๆนะคะที่มีหน้าร้านอย่างตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าเห็นไหมคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่มีราคาสูงแต่ว่าดูเขาจัดหน้าร้านหรือว่าจัดสิ่งที่สร้างประสบการณ์ให้เราจำได้นะคะนั่นคือแบบมีความเรียบหรูมีระดับเรียบร้อยมากเลยนะคะหรือว่าบางทีเราเข้าไปนะคะกลิ่นบรรยากาศแสงสีที่เขาจัดไว้ก็ดูเรียบหรูมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นร้านขายกระเป๋าเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายกระเป๋าเหมือนกันซึ่งดูแล้วนะคะสิ่งที่เราจำหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้จากการที่เราไปซื้อสินค้าของเขานะคะเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อเราจำได้เราก็จะแบบเอ้ยถ้าเราอยากได้สินค้าตัวนี้เราก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เราก็จะเข้าไปซื้อกับเขาได้ง่ายนะคะนี่นะคะและถ้าเกิดว่าเราไม่มีหน้าร้านธุรกิจของเราเป็นแบบออนไลน์นะคะธุรกิจของเราเป็นแบบออนไลน์เราก็ต้องมีหน้าร้านเหมือนกันแต่หน้าร้านของเราก็คือก็อยู่ในสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัว LINE เหมือนกันนะคะ LINE แอด Facebook YouTube เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจ Facebook นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าร้านของเราเหมือนกันนะคะเปรียบเทียบได้กับเป็นหน้าร้านของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องจัดหน้าร้านของเราในส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับคุณลูกค้าของคุณเองที่จะเข้ามาในหน้าร้านของเรานะคะให้เขาจดจำในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอไปนะคะนำเสนอออกไปในทางไหนบ้างนะคะนั่นก็คือนำเสนอไปในทางที่ว่าคุณเนี่ยดูเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังคุณมีความน่าเชื่อถือมากพอไหมที่เขาจะเข้ามาติดตามคุณหรือว่ามาชอบคุณนะคะคุณเป็นคนที่เขาปรึกษาได้ไหมคุณดูเป็นผู้ที่ใช้สินค้าจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเป็นผู้ที่สามารถบอกต่อได้คุณต้องกลับไปดูนะคะว่าหน้าร้านของคุณเองไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook เว็บไซต์ LINE นะคะหรือว่าแฟน Facebook ส่วนตัวเนี่ยคุณเสนอสิ่งที่คุณต้องการออกไปแล้วหรือเปล่าเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาดูนะคะหรือว่าที่ของลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาดูแล้วเกิดความน่าเชื่อถือเมื่อเขาเชื่อถือเรานะคะเขาก็จะเข้ามาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าหน้าร้านของคุณนะคะ
จัดแบบสเปะสปะเละเทะไปหมดดูแบบไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความน่าเชื่อถือดูเป็นความที่แบบไม่ดึงดูดอะไรทั้งสิ้นนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนร้านค้าทั่วๆไปอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่เข้ามาในร้านเราแล้วเขาก็จะไม่มาติดตามเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องกลับไปดูว่าหน้าร้านของคุณนะคะพร้อมที่จะรับลูกค้าในบุคลิกที่คุณตั้งไว้หรือเปล่านะคะก็มีตัวอย่างให้นะคะในส่วนของหน้าร้านที่เป็นสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ อย่างดูของคุณพิมพ์รีพายนะคะรู้จักไหมคะพิมพ์รีพายนะคะตอนนี้เขาก็แบบมีกระแสนะคะที่แบบเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบทำยอดขายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีบุคลิกภาพที่เขาสื่อออกมาเนี่ยแบบค่อนข้างชัดเจนเป็นบุคลิกภาพที่แบบมีความจริงใจนะแล้วก็มีความจริงใจมากในการทำธุรกิจในการขายของนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบคือแบบเขาสื่อออกมาแบบชัดเจนมากบุคลิกภาพเขาชัดเจนมากนะคะถ้าเกิดว่าเราไปติดตามนะคนที่ชอบบุคลิกแบบนี้นะคะก็จะไปติดตามพิมพ์รีพายนะคะหรือว่าเรามีบุคลิกภาพที่แบบเรียบหรูนะคะเราก็ไปติดตามนี่เลยค่ะอย่างบูมทริศนะคะที่เขามีบุคลิกภาพหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือแบบเรียบหรูมีระดับมากเลยนะคะอย่างที่เขาไปถ้าเกิดว่าไปดูในช่อง YouTube ของเขานะคะที่เขาทำอยู่นะคะไปรีวิวแบบโรงแรมระดับ5ดาวหรือว่าระดับแบบแพงๆนะคะโรงแรมระดับ100ล้านอย่างดูอย่างอันนี้นะคะไปทานหอยเม่นกิโลละ 70,000 บาทหรือว่านี่นะคะไปนี่อาหารอิตาลีนะคะหัวละ 5,000 บาทหรือว่าไปดูที่โรงเรียนนะคะค่าเทอมละ1ล้านบาทซึ่งเป็นอะไรที่แบบมีความหรูหรามากนะคะในสิ่งที่เขานำเสนอออกมาถ้าเกิดว่าเราต้องการติดตามคนที่แบบหรูหรามีระดับเราก็ไปดูคนนี้ได้นะคะเราก็มาจะได้นำมาจัดตัวให้นำมาจัดให้มันสอดคล้องกับบุคลิกภาพของเราเหมือนกับว่าไปดูเป็นตัวอย่างได้นะคะเมื่อเราสื่อออกไปแล้วนะคะในบุคลิกภาพที่เราต้องการสื่อออกไปให้คนเห็นเยอะๆและเราก็ทำอย่างต่อเนื่องเมื่อทำอย่างต่อเนื่องนะคะคนก็จะมาชอบเราติดตามเราเพราะว่าคนที่มีนิสัยแบบไหนหรือว่ามีบุคลิกภาพแบบไหนก็จะชอบคนที่มีบุคลิกภาพแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราสื่อออกไปเยอะๆคนก็จะเห็นเราเยอะก็มีโอกาสคนที่จะมาติดตามเราเยอะเมื่อคนที่มาติดตามเรานั่นก็คือเขาชอบเราเมื่อเขาชอบเรานะคะเขาก็เชื่อเราเมื่อเขาเชื่อเราเนี่ยเราจะนำเสนออะไรไปเขาก็สนใจที่จะซื้อก็คือช็อปกับเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกเลยเราก็ต้องไปทำให้เขาชอบเรานำเสนอออกไปในโลกโซเชียลให้เยอะให้มากพอแล้วก็ให้ต่อเนื่องด้วยนะคะเขาก็จะเชื่อเราแล้วก็มาช็อปสินค้ากับเราค่ะเมื่อเขาเข้ามาหาเราแล้วนะคะมาซื้อสินค้ากับเราหรือว่าตั้งแต่เข้ามาชอบเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้เขาจดจำเราได้ไปตลอดนะคะตั้งแต่การเจอกันเลยตั้งเจอกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็ได้คุยกันและก็มาได้ซื้อก็คือได้ช็อปของกันนะคะแล้วก็เราก็ต้องสร้างความประทับใจหรือว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาอีกเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าแล้วเราก็ต้องสร้างความประทับใจในการส่งของหรือว่าการติดตามการบริการหลังการขายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขายของแล้วรับเงินโอนจากลูกค้าแล้วส่งของแล้วก็จบเขาถามอะไรมาก็ไม่ตอบเขาแบบขอข้อมูลอะไรมาก็ไม่ตอบเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ยเราต้องดูแลลูกค้าของเรานะคะให้จบกระบวนการเลยตั้งแต่เจอคุยซื้อแล้วก็ส่งของแล้วก็มีติดตามบริการหลังการขายด้วยนะคะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะ5ข้อนะคะในการสร้างแบรนด์ตัวตนให้แข็งแรงแล้วก็แตกต่างนะคะเดี๋ยวอ้อมสรุปให้นะคะข้อแรกนั่นก็คือการทำ personal branding นะคะอันนี้เราก็ต้องทำpersonal branding นะคะก็คือสร้างจากตัวตนของเรานะคะซึ่งตัวตนของเราเนี่ยต้องเป็นตัวตนที่เราทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการสร้าง personal branding ไม่ใช่ว่าทำแค่3วัน7วันแล้วคนจะจำได้นะคะเราต้องทำต่อเนื่องไปถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่เราตัวตนของเราอย่างแท้จริงเราก็จะทำได้ไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่2คือเราต้องมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องเล่านะคะอาจจะเป็นแค่ช็อตพีเรียดสั้นๆแค่นั้นได้นะคะและข้อที่3คือเลือกลูกค้าและก็เลือกผู้ฟังเ
พื่อที่เราจะได้นำเสนอออกไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตรงเป้าหมายของเรานะคะและข้อที่4นั่นก็คือการสร้างคอนเทนต์ให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ใช่แค่ขายสินค้าอย่างเดียวเราต้องให้คอนเทนต์ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะและข้อที่5นั่นก็คือการสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าของคุณเองนะคะเราก็ต้องทำให้เขาจดจำเราในสิ่งที่ดีประทับใจทุกช่วงขณะที่คุยกับเรานะคะเขาก็จะได้กลับมาเป็นลูกค้าเราอย่างต่อเนื่องค่ะจบไปแล้วนะคะ5ข้อนะคะออมก็มีการบ้านนะคะฝากไปให้ทุกท่านนะคะที่อยากมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะกลับไปทำด้วยนะคะกลับไปตรวจสอบดูว่าหน้าร้านของคุณเองนะคะสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่เราต้องการสื่อออกไปในโลกโซเชียลหรือเปล่าถ้ามีแล้วนะคะก็ทำต่อเนื่องไปแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีหรือว่าเพิ่งเริ่มนะคะก็ขอใหเริ่มแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็ไปลิสต์มานะคะที่บอกว่า 3-5 ข้อที่เป็นจุดเด่นของเรานะคะเราก็จะได้ทำแล้วก็ออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนของเราได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วเราก็ต้องไปดูหน้าร้านของคุณเองว่าคุณมีคอนเทนต์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เขาดูแล้วเขาอยากจะแชร์ออกไปหรือเปล่าหรือว่าเขาดูแล้วเขาชอบเขาอยากจะมาเป็นลูกค้าของคุณนะคะคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยถ้าเราเขียนไปแล้วนะคะมีการแชร์นะคะมันเหมือนเป็นการที่เราทำมีคนโฆษณาให้เราโดยที่เราไม่เสียเงินนะคะเราก็อาจจะได้มีหลายๆเคสนะคะที่ได้ยอดขายได้ออเดอร์จากการที่มีคนแชร์ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำคอนเทนต์นะคะคือตอนแรกมันอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและก็สุดท้ายนะคะการบ้านสุดท้ายนั่นก็คือไปเขียนสตอรี่ของเราเองนะคะช็อตสั้นๆได้แล้วก็โพสต์รูปสวยๆนะคะลงไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของเรานะคะได้เลยหรือว่าจะเขียนความประทับใจเกี่ยวกับธุรกิจเจลพัทของเรานะคะลงไปที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าเล่าเรื่องนะคะออกไปที่ช่อง YouTube นะคะในช่องของเราหรือว่าจะลงไปที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าร้านของเราหมดเลยเราต้องสื่อออกไปเยอะๆถ้าเกิดว่าเราไม่สื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่คนก็ไม่รู้จักเราเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนที่อยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้สื่อที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube หรือว่าวิดีโอหรือว่า Facebook ส่วนตัวนะคะคือทำออกไปสื่อออกไปเยอะๆคนจะได้รู้จักเราเมื่อคนรู้จักเราเยอะเขาก็จะชอบแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นลูกค้าของคุณเองได้นะคะนี่ก็มีวิดีโออันนี้ให้ดูนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดีกลับมาใหม่กุ๊กไลน์มัธยมเมาเรื่องแกเต็มเลยอ่ะไปกันใหญ่แล้วอ่ะเฮ้ยต่างหูพี่รุ่นว่ะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นหมายถึงว่าให้แกไม่ได้ว่ะรุ่นนี้หมดสต็อกไปแล้วแกเดี๋ยวมานะไปถ่ายคู่ใหม่แป๊บปกติช่องทางการโปรโมทของนิมหลักๆนะคะก็จะมี Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะสินค้านี้นิมก็จะรีวิวเองด้วยแต่ว่าถ้าพี่โอเคเนี่ยอยากจะให้นิมช่วยโปรโมทสินค้าอื่นๆในร้านเนี่ยใ
ังไม่นอนอีกเหรอดีมอีกสักพักอะแม่เดี๋ยวขอจัดคอร์สเรียนให้นุ่นก่อนเออลูกเพื่อนแม่ก็ส่งมาให้ดูอีกแล้วเนี่ยอะไรอะแม่ในเน็ตเขาพูดว่าลูกกันใหญ่เลยอะวันวันคนพวกนี้เขาทำอะไรกันวะค่ะก็จากคลิปวิดีโอที่อ้อมให้ดูเมื่อสักครู่นะเป็นคลิปที่เขาบอกว่าทำธุรกิจออนไลน์เนาะเหมือนกับที่เราทำอยู่นะคะซึ่งเวลาเราทำธุรกิจออนไลน์ไปเนี่ยบางทีเราก็คนที่เห็นเราภายนอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างคนที่สื่อออกมาตัวละครในคลิปนี้นะคะเขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยว่าเขาจะคอมเมนต์หรือว่าเขาจะพูดอะไรมาให้กับตัวคุณเองหรือว่าเพื่อมาแบบว่าทำให้เราท้อแท้ใจนะคะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเราทำไปต่อเนื่องเนี่ยเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะเราก็ทำไปต่อเนื่องจนเราก็ประสบความสำเร็จได้นะคะเราไม่ต้องเอาเสียงข้างนอกเสียงข้างๆมารบกวนหรือว่ามาขวางทางความสำเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำไปต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะทำต่อเนื่องไปไม่ว่าเราจะเจออะไรเจอใครว่าอะไรก็ตามนะคะอย่างอ้อมเองเนี่ยเมื่อตอนที่มาอะไรนะคะโอเคก็อย่างที่ทำมาตอนแรกนะคะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมไม่ทำงานอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สนใจเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะเราก็ทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะทำไปจนวันนี้เราสำเร็จเรามีบ้านนะคะเราอยู่กับครอบครัวเรามีรถใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลิกพูดไปเองเพราะว่าเราทำจนสำเร็จแล้วนะคะก็ตอนที่ออกจากงานมานะคือแบบแต่ก่อนเนี่ยเราก็ทำงานประจำใช่ไหมมีเงินเดือนทุกคนก็รู้ว่าเอ้ยเป็นวิศวกรแต่เมื่อออกจากงานมาแล้วเนี่ยคือไม่ได้บอกทุกคนไงคะว่าเราออกมาทำอะไรคนชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเรามาอยู่บ้านเฉยๆมาให้สามีเลี้ยงใช่ไหมเพราะว่างานของเราคือก็ทำอยู่แต่ในบ้านเราไม่ต้องออกไปแบบออกไปขายของหรือไปมีหน้าร้านอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบมาพูดว่าไม่ทำงานหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านไม่ทำงานหรอแล้วเอาเงินไหนกินเอาเงินไหนใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แบบเหมือนแบบอยากรู้เรื่องของเราว่าทำอะไรนะคะเขาก็แบบมาเน็บๆแนมๆว่าแบบไม่ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบเขาก็จะมาบ้านเราบ่อยนะคือแบบบางทีก็เดินผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าเดินผ่านหน้าบ้านทีเงี้ยก็เห็นว่าเดี๋ยวของนู้นก็มาส่งที่บ้านเดี๋ยวของนี้ก็มาส่งที่บ้านนะคะหรือว่าบางทีก็ไปเที่ยวบ่อยนะคะเขาก็เห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ไปเที่ยวประเทศนั้นเดี๋ยวก็ไปเที่ยวประเทศนี้เพราะเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะไปเที่ยวก็บ่อยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักอ่ะถอยรถมาใหม่อีกแล้วนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทำงานอะไรก็พอตอนแรกไม่ถามพอหลังๆมานะคะเห็นแบบไปเที่ยวบ่อยซื้อรถใหม่รถคันเก่าก็ไม่ได้ขายคันใหม่ก็มีมาอีกนะคะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยมาถามว่าทำงานอะไรอะไรเงี้ยถึงแบบมาถามเราทีหลังซึ่งก่อนหน้านี้ก็เหน็บแนมไปเยอะนะคะแต่ว่าอ้อมก็ไม่ได้ฟังนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรถึงเราจะไม่ได้ออกไปโพธนาบอกคนอื่นนะคะว่าเราอะทำอะไรเราทำอันนี้อยู่นะทำนั้นอยู่เราไม่ได้บอกไม่สนใจถึงเขาจะว่าจะเหน็บแนมอะไรไปเราก็ไม่สนใจค่ะเราก็ทำจนให้ผลของการกระทำก็คือความสำเร็จที่เราได้ออกมานะคะได้เที่ยวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีรถใหม่อะไรเงี้ยให้เขาเห็นภาพไปเองเราก็สำเร็จให้เขาเห็นเขาก็เลิกพูดกับเราไปเองนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเนาะเพราะว่าเราสำเร็จแล้วเขาก็ไม่อยากรู้แล้วล่ะว่าเราทำอะไรก็เหมือนกับประโยคนี้นะคะที่สรุปกันไว้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะทำอะไรแต่เขาสนใจแค่ว่าคุณทำไมถึงทำสิ่งนั้นเมื่อเราทำแล้วเราได้สิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะมันก็จะเป็นภาพที่เขาจดจำไปแล้วว่าเอ้ยเราทำแล้วเราได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองตัวเองนะคะหรือมองตัวคุณเองจากเมื่อวานว่าเมื่อวานอ่ะเราเป็นยังไงแล้ววันนี้แล้ววันต่อๆไปนะคะเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันแตกต่างให้มันดีกว่าเดิมเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนใหม่ๆเข้ามานะคะเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำมาแล้ว10ปี20ปีบางทีแบบเฮ้ยเพิ่งเข้ามาแค่เดือนเดียวนะคะไปเทียบกับพี่จอยพี่โจพี่เจี๊ยบที่เขาทำมากันเป็น10ปีแล้วเขามีรายได้แบบ
ลักแสนหลักล้านไปแล้วแบบเอ้ยทำไมฉันทำไม่ได้เลยแต่ว่าฉันเพิ่งทำไปแค่เดือนเดียว3เดือนแค่นี้นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเราอย่างอ้อมนะคะก็จะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับเขาแค่เอาแนวทางสิ่งที่เขาแบ่งปันให้นะคะมาทำมาปรับตัวมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อที่เราจะเดินทางไปตามรอยของเขาและเราก็สำเร็จตามทางของเขานะคะอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานประจำก็จะรู้นะคะว่ากว่าที่เราจะขึ้นตำแหน่งได้มันไม่ใช่แค่แบบว่าเข้าไปทำงาน3เดือนแล้วได้ขึ้นตำแหน่งทำงาน1ปีได้ขึ้นตำแหน่งไม่ใช่เลยนะคะอย่างอ้อมเนี่ยทำงานประจำมา10ปีได้ปรับไปแค่2ตำแหน่งไอ้ปรับไปแค่ตำแหน่งเดียวเพราะว่าตอนเข้าไปเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็อยู่ไปประมาณ 4-5 ปีได้ปรับเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์แล้วก็ทำไปอีก5ปีจนลาออกก็ยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งบางคนก็ทำเป็น10ปีก็อยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในธุรกิจออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้คนรู้จักเราให้มากพอรู้จักตัวคุณเองให้มากพอนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำโลกออนไลน์เป็นตัวแทนคนทำก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอ้อมอยากจะให้ทุกๆคนนะคะหรือว่าทุกๆท่านที่รับชมอยู่นะคะนำ5ข้อนี้นะคะ5ข้อนี้ในการสร้างแบรนด์ตัวตนของเรานะคะไปทำให้ต่อเนื่องทำให้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่แบบเอ้ยมันแตกฉีกแนวไปนะคะคือแตกต่างในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองคนที่เขาเห็นเราว่าเราเป็นตัวตนแบบนี้เขาก็จะชอบเราเขาก็จะมาติดตามเราแล้วเราก็จะมียอดขายมากขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปแบบปรับตัวเองให้เหมือนคนอื่นเราทำตัวเองให้เป็นตัวเองแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องให้มากพอนะคะอย่างแบบของอ้อมนะตอนแรกๆเนี่ยอ้อมก็แบบเอ้ยเราเป็นคนที่แบบพูดเบาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราก็แบบเอ้ยทำไมพี่เขาทำได้เขาพูดรู้เรื่องได้เขาพูดดังได้เราก็ค่อยๆปรับซึ่งบางทีอะเราปรับมาแล้วเรามันก็ไม่เหมือนพี่เขานะคะเพราะว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาแต่ว่าเราปรับให้มันดีขึ้นจากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนพูดแล้วแบบคนฟังไม่รู้เรื่องคนไม่ได้ยินแต่ตอนนี้ก็คือก็พูดดังชัดเจนมากขึ้นในเวอร์ชั่นที่เป็นเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็หวังว่าทำแล้วนะคะยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอ นะคะเราก็จะมุ่งสู่300ล้านแน่นอนนะคะในปีหน้าใช่ปีนี้ปี2021นะคะใช่แล้วค่ะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าการเป็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นได้ต่อเนื่องแล้วก็เราจะเขียนคอนเทนต์หรือว่าเราจะนำเสนออะไรออกมาเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะมันจะไม่มีทางตันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ตัวเองบางคนแบบเอ้ยอยากรู้หลายอยากดูแบบไฮโซอะไรเงี้ยแต่แบบเราทำแล้วอะชีวิตจริงๆเรามันไม่ได้แบบไฮโซหรูหราขนาดนั้นเราก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องหรือบางคนที่แบบจะไปกินอาหารแต่แพงๆแพงๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบคาแรคเตอร์เราไม่ใช่เราก็ทำได้เป็นบางครั้งบางคราวคนเขาก็อาจจะยังไม่จดจำเราเลยเราก็ต้องหยุดทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองให้ดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ฉันเป็นฉันเองใช่ค่ะพี่มะถ้าเกิดว่าอย่างในตัวแทนนะคะที่เราเป็นตัวแทนอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่อ้อมทำนะคะตอนนี้อ้อมก็ทำเหมือนกับว่าก็สร้าง personal branding มาปีกว่าแล้วนะคะ personal branding ที่อ้อมทำนั่นก็คือทำตัวของเราเองนำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซส่วนตัวซึ่งเฟซส่วนตัวเนี่ยอ้อมก็ตั้งใจไว้นะคะว่าอ้อมจะเขียนเรื่องของสตอรี่หรือว่าเรื่องเล่าของตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะสตอรี่ของเราเป็นยังไงบ้างเขียนสั้นๆลงไปใน Facebook ส่วนตัวอ้อมตั้งใจไว้เขียนทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ1เรื่องถ้าอย่างในเพจ Facebook นะคะที่ขายของกับ YouTube เนี่ยอ้อมก็ตั้งใจไลฟ์นะคะให้ความรู้เพื่อที่จะให้คนที่ว่าที่ลูกค้าของเรานะคะหรือว่าผู้มุ่งหวังของเราที่เข้ามาดูในหน้าเพจของเรานะคะเขาแบบมีความเชื่อมั่นว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดต่อไปคุยกับคุณอ้อมแล้วเนี่ยเขาดูแลเราได้เขาให้คำปรึกษาเราได้นะคะอ้อมก็ตั้งแผนไว้เลยนะคะว่าอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะในการไลฟ์ในหน้าเพจที่ขายของแล้วก็หน้า YouTube นะคะเพื่อสร้างความจดจำทำให้บ่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็ทำมาปีกว่าแล้วนะคะว่าเวลาคนที่โทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะคะเขาก็เรียกเลยว่า
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมใช่ไหมครับเขาจำชื่อเราได้นั่นก็แสดงว่าเอ้ยเราทำมาระดับหนึ่งแล้วเขาจำเราได้เขาก็เชื่อเราในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ทำให้ตอนนี้นะคะที่คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากก็จะปิดการขายได้นะคะเพราะว่าเราให้ข้อมูลเขาไปค่อนข้างเยอะแล้วในทั้ง YouTube แล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะคะก็ให้ไปทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่แบบก็เอาไอ้ตัวที่เราไลฟ์อะค่ะก็แบ่งย่อยออกมาช็อตนึงมาทำเป็นคลิปสั้นก็ไปลงในในเพจ Facebook ด้วยแล้วก็ไปลงใน YouTube ด้วยนะคะก็ได้2อย่างแล้วนะคะคือไลฟ์สด1อันแล้วก็คลิปวิดีโอ1อันแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของเรานะคะอย่างกลุ่มของอ้อมเนี่ยที่ทำโรคไตมันก็จะเป็นข้อมูลเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยไตเรื่องอาหารอะไรแบบนี้นะคะลงไปในเพจ Facebook ส่วนตัวเพจ Facebook นะคะที่ร้านขายของของอ้อมนะคะก็ให้เขาไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คนติดตามก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยคนติดตามเพจ Facebook นะคะก็น้อย 2,900 กว่าคนเองนะคะตอนนี้ก็เพิ่มมา3,000 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะจากเดิมเนี่ยที่ทำอยู่ที่กัมพูชานะคะประมาณ2ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 10,000 เกือบ 12,000 คนแล้วนะคะก็ดีใจมากเลยก็ซักเซสแบบมีกำลังใจในการทำต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้แต่ว่าเรามีเป้าว่าเราจะทำสื่อลงไปในช่อง YouTube ในเพจส่วนตัวของเราที่เป็นร้านค้าของเราเป็นหน้าร้านของเรานะคะก็ทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนวันนี้ก็สักเซสมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หยุดทำเพราะว่าเป้าหมายมันก็ขยายไปนะคะจากเดิมที่เคยตั้งไว้ตอนที่ออกจากงานมานะคะตั้งใจว่าขายให้ได้เดือนละ50กล่องตอนที่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก่อนออกจากงานตั้งใจว่า50กล่องนี้ก็หรูแล้ว7535ใช่ไหมก็35,000เท่ากับเงินเดือนของวิศวกรตอนที่ออกจากงานและแต่ว่าตอนนั้นก็ตั้งใจแล้วเนาะแล้วก็พอทำไปแล้วทำไปต่อเนื่องต่อเนื่องเป้าก็ขยายขึ้นเป็น100กล่อง200นะคะตอนนี้ก็เป้า200กล่องต่อเดือนนะคะอีกไม่นานได้แน่นอนอ้อมเชื่อว่าอ้อมทำได้นะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนนะคะที่ทำได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนวัยไหนนะคะทุกคนทำได้เหมือนกันอ้อมก็เชื่อว่าตัวคุณเองนะคะทุกๆคนเลยคนที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะสำเร็จแล้วก็ทำได้เหมือนกันค่ะได้สำหรับวันนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะPlease subscribe to see new video.